มาสาธนะอีชิอิวางแผนเครียดงานนี้กดดันสุดๆแต่ไม่สนใจทีมชาติไทยต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนนักเตะช้างศึกชุดใหญ่ไร้กังวลปฏิวัติคำหมายผู้รักษาประตูมือหนึ่งลงสนามซ้อมเรียบร้อยแล้วส่วนแนวรับกฤษฎากาแมนเสียดายพลาด3แต้มจากจีนทั้งที่มีโอกาสในขณะที่เดตุ๊กเปียพงผิวอ่อนลุยจัดหนักจัดเต็มทีมชาติไทยยู17กำชับต้องปูพื้นฐานให้นั่นเพื่อต่อยอดตามนโยบายสมาคมทั้งหมดนี้ติดตามไปหน่อยแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ลงสนามฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่ของเรานะครับเหลืออีก3วันเท่านั้นนะครับเราคงจะหนีความจริงไปไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องชี้ชะตาในนัดสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าช้างศึกของเราก็ไม่มีทางเลือกอะไรนอกจากชนะแล้วก็ไปลุ้นให้อีกคู่นึงเป็นทีมชาติจีนที่แพ้เกาหลีใต้นะครับตรงนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้รวมไปถึงพ่อตุ๊กจัดหนักจัดเต็มอย่างที่หลายๆคนขอมาว่าพัฒนาเยาวชนไทยหน่อยแล้วที่สำคัญนะครับเดี๋ยวจะแข่งกันอยู่แล้วทีมชาติไทยยู17จะแข่งกันอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะได้เห็นกันเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยทีมชาติไทยในทุกชุดทุกรุ่นจะมีการวัดผลประเมินผลใครทำได้ยาวๆถ้าหากว่าใครทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามันมีแข่งกันทุกปีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชุดนี้เนี่ยค่อนข้างบ่อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจัดเต็มเรื่องของทีมชาติไทยทั้งระบบกันเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับมาสาธนะอิชิอินะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็ลงสนามเนี่ยฝึกซ้อมแล้ววางแผนแบบเครียดเลยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่กดดันสุดๆเลยนะครับสำหรับทัพช้างศึกของเรานะครับในการที่จะตะลุยนะครับแล้วก็ยิงประตูทางด้านของทีมชาติสิงคโปร์ให้ได้มันเยอะที่สุดนะครับและที่สำคัญอิชิอิบอกไปแล้วยิงให้เยอะที่สุดและเสียให้น้อยที่สุดหรือไม่เสียเลยนั่นเองนะครับเนี่ยครับดูสิครับสีหน้าสีตาของนักเตะทุกคนจริงๆแล้วทีมเราชุดใหญ่นะเนี่ยเอเลียสดอนเลาะเนี่ยแหละครับแกฟังเพลงมาเลยครับนะฮะสุภโชคสารชาติธีรธรบุญมาทันนะครับคือโกอุ้มก็บอกแล้วนะครับว่าเชื่อมั่นขอให้ทุกคนเชื่อมั่นพี่มุ้ยครับบอกได้เลยว่านี่แหละทีเด็ดของเราชนาทิพย์ทีเด็ดครับนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าชนาทิพย์จะได้ลงหรือเปล่านี่เห็นไหม0-0เรายิง4นี่อิชิอิบอกว่าใบ้แล้วนะฮะสีหน้าสีตาก็บอกว่าอาจจะไม่เครียดนะตอนนี้แต่ตอนวางแผนนี่เครียดนะแล้วเขาประชุมกันก่อนซ้อมทุกครั้งแบบนี้เลยนะครับว่าอิชิอิอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็นักเตะก็วอร์มอัพร่างกายนะครับในช่วงของการวอร์มอัพร่างกายนะครับก็แดดลมตกพอดีนะครับดูแล้วสังเกตได้เนี่ยมีลมนะฮะพัดสบายๆไม่ร้อนมากเนาะ30องศากว่าๆ ก็ถ้านักเตะไทยเนี่ยต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีนะฮะในนัดที่เจอกับสิงคโปร์นี่เราก็ต้องไปภาวนาแล้วครับว่าอีกคู่นึงแช่งนะฮะแช่งจีนให้แพ้ก็ต้องว่าอย่างนั้นแหละนะครับเอาครับสุภชัยใจเด็ดมากันครบนะครับวันนี้รายงานก็คือไม่มีใครติดโทษแบนไม่มีใครบาดเจ็บนะครับพร้อมเต็มที่ทุกคนนะฮะสุพนัทเหมือนตาครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะเป็นตัวความหวังนะครับหลังจากวอร์มอัพร่างกายเสร็จเรามาเน้นเรื่องของagility เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานของร่างกายนะครับเข้าฐานต่างๆนะครับพวกกล้ามนงกล้ามเนื้อมัดเล็กนี่ใส่ใจรายละเอียดทุกดีเทลนะครับเดี๋ยวดูด้วยนะครับเรื่องของการตัดตัวเนี่ยอย่างตัวใหม่อย่างอัครพงษ์เนี่ยจะถูกตัดไหมนะครับและใครจะอยู่ในทีม23คนสุดท้ายอันนี้สำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าเกมในนัดแรกเนี่ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะตัดกองหน้าออก2นะฮะแต่เกมนี้ผมว่าไม่น่าตัดกองหน้าถึง2คนนะครับเอาครับนี่ครับแล้วก็เน้นเกมพาสซิ่งต่อบอลอันนี้สำคัญจริงๆเพราะเราจะต้องเซตบอลบิลอัพเกมในการเจอกับสิงคโปร์ครับเขารับแน่นแน่ครับเขารับลึกแน่นอนเราจะเจาะยังไงจะเซตยังไงครับนะฮะกฤษฎากาแมนครับนะครับนักเตะที่ได้รับโอกาสลงสนามครับอ่ะแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าสมพรยศแล้วก็สราณนท์รวมไปถึงผู้รักษาประตูอย่างปฏิวัติคำใหม่เนี่ยลงสนามฝึกซ้อมนะเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นกันว่าพร้อมหรือไม่พร้อมกันแน่นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยนะครับครับและครับพูดถึงเกมพบกับสิงคโปร์กับจีนหน่อยครับเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาครับก็เป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็
เราก็ทำผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจครับแต่ว่าก็ยังมีข้อแก้ไขในเกมหน้านะครับที่เราจะต้องเจอเสียดายไหมครับกับ3แต้มที่หลุดมือไปก็เสียดายแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องการชนะอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ว่าเราทำหลุดมือไป2คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็โฟกัสเกมหน้าไปพอใจไหมครับกับผลเสมอหรือว่าถ้าเป็นไม่ได้อยากชนะเลยครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากชนะเกมหน้าครับตั้งเป้ากับสิงคโปร์ไว้ยังไงบ้างก็ต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้ครับในบ้านแล้วก็ต้องยิงให้เยอะๆด้วยครับคิดว่าเราจะมีวิธียังไงครับเพราะที่ผ่านมาเราก็ชนะสิงคโปร์2ลูก3ลูกแต่นัดเนี้ยเราอาจจะต้องการประตูเยอะหน่อยแล้วก็จะกดดันด้วยผมว่าก็น่าจะเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบที่เราต้องชิงกันในช่วงเสี้ยวโอกาสนึงครับเราก็ต้องทำผลงานของเราให้ดีแล้วก็ต้องพยายามหาจังหวะจบสกอร์ให้ได้เยอะครับมองสิงคโปร์ชุดนี้ยังไงบ้างครับก็เป็นทีมที่แข็งๆอยู่แล้วครับไม่ว่าจะทีมไหนทุกทีมอยู่แล้วครับสิงคโปร์เขาก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเจอกับเราอยู่แล้วเลยความพร้อมของทีมหลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะกลับมาซ้อมได้เต็มที่แล้วอยากฝากให้ถึงแฟนบอลหน่อยครับครับก็ฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชาติไทยของพวกเราด้วยนะครับก็แมตช์หน้าเราก็พยายามตั้งใจต้องเอาชนะให้ได้ครับครับไม่ครับพูดถึงเกมที่เราเสมอกับทีมชาติจีนนะครับผมก็รู้สึกเสียดายครับเพราะครึ่งแรกเรามีโอกาสที่จะหนีไปเป็น 2-0 3-0 แต่เราทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาโดนที่2แต่ก็การมาเยือนจีนก็ไม่ได้เกมที่ง่ายอยู่แล้วครับก็ได้แต้มกลับมาก็ยังถือว่าโอเคครับมองจังหวะในที่เราเสียประตูยังไงบ้างครับก็มันเป็นจังหวะที่เราเปลี่ยนตัวผู้เล่นพอดีก็มันเป็นจังหวะที่ยากครับประตูลงไปใหม่แล้วก็รวมถึงเก่งด้วยลงไปใหม่ก็เป็นช่วงเวลาที่มันยากลำบากมากกว่าครับได้มีการพูดคุยกับสรานนท์หลังจากจบเกมบ้างไหมครับก็มีพูดคุยครับก็ไม่เป็นไรโอเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดครับแค่เป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่าหลังจากที่มาถึงประเทศไทยโค้ชได้ติวเข้มหรือว่าเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็เน้นว่าเราต้องชนะให้ได้ก่อนเลยครับก่อนอื่นแล้วก็ไปในเกมกับสิงคโปร์ตั้งเป้าไงบ้างครับชนะสถานเดียวครับเราต้องชนะไว้ก่อนครับไม่รักษาร่างกายตัวเองเป็นไงบ้างก็มีเจ็บบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะผมตัวผมเองก็มีเวลาถึงวันที่11ก็น่าจะดีขึ้นครับล่าสุดที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีนะครับฟุตบอลชายนะครับทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่จะจัดการแข่งขันกันเนี่ยนะครับที่ประเทศอินโด21มิถุนายนถึง4กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะต้องมีการคัดเลือกนะครับในการเข้าสู่ฟุตบอลโลกด้วยนะครับ U17 เพราะมันจะมีทุกปีแล้วในปี2025อันนี้ก็เป็นการลองการซ้อมดูก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งในการทดสอบนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย40คนนะฮะแล้วก็คัดเลือกมาจากโครงการ FA Thailand Talent ID นะครับโดยเดอะตุ๊กนะครับเพราะตุ๊กของเราเนี่ยแหละครับก็เป็นสภากรรมการและฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลนะครับก็เข้าไปลุยจัดหนักจัดเต็มนะครับว่าทางด้านของโค้ชจะเด็ดมีแบบแผนเป็นยังไงไปร่วมประชุมไปดูทิศทางซิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเยาวชนของเราเนี่ยจะต้องถูกพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยพ่อตุ๊กบอกว่า U19 U23 มันเป็นพื้นฐานหมดนะครับคือถ้าเด็ก U17 ไม่เก่งเราปล่อยปละละเลยเอ้าแล้วชุดต่อไปมันจะเก่งได้ไงครับเพราะฉะนั้นมันต้องปั้นให้มันดีตั้งแต่เด็กๆพอเด็กๆมันดีมันโตขึ้นมาปุ๊บเราส่งต่อชุดใหญ่มันก็ไปได้แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนวันแข่งขันเนี่ยเดี๋ยว23มิถุนายนนี่แข่งแล้วนะ26แข่งแล้วนะ29แข่งแล้วนะครับอ่ะ23เนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนเจอออสเตรเลียนะครับ26เนี่ยเจอกับติมอร์อาจจะไม่ได้ยากมากแล้วก็29เนี่ยเจอกับมาเลเซียนั่นเองนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้ก็เดี๋ยวลองทีมก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอของแท้นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของพ่อตุ๊กกันเลยครับครับพูดถึงบทบาทของพี่ตุ๊กในการมาช่วย U17 ครับผมครับก็ทีมชาติชุด U17 นั้นเป็นโครงการระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับกับ FIFA คือโครงการทาเลนต์ไอดีซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการคัดมาจากทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับก็ได้เด็กเข้ามาอยู่ในโครงการนั้นเกือบ40คนอยู่ในช่วงระหว่างการคัดตัวโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคือพยายามที่จะทำให้ทีมมันมีความแน่นมากขึ้นนะครับโดยการที่จะนำเสื้อเจเด็ดเข้ามารวมทั้งโค้ชอมรินทร์ยาวดำซึ่งเป็นอดีตทีมชาติและผู้สาประตูด้วยนะครับแล้วก็กูรูเพื่อมาเบรนสตอร์มกันนะฮะให้ทีมของ U17 นั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นะครับเพื่อเป้าหมายคือว่าต้องไปฟุตบอลโลก U17 ให้ได้ที่ซาอุนะครับส่วนบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคแน่นอนฮะก็มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขแนะนำนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดต่างๆนะฮะเพื่อที่จะเตรียมแผนงานให้ดีที่สุดเป็นการสนับสนุนดังหลังบ้านให้กับโค้ชครับครับผมพูดถึงความสำคัญของทีมชาติรุ่น U17 ซึ่งเป็นถือเป็นรุ่นแรกที่เป็นทีมชาติหน่อยครับพี่ทีมชาติ U17 นั้นสำคัญที่สุดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเพราะว่าจะเติบโตไปในภายภาคหน้าไปเล่น19ปี20ปี21ปี23ปีทีมชาติชุดใหญ่ฉะนั้นพื้นฐานวิธีคิดรูปแบบต่างๆนั้นถ้าเราหลงเลยหรือว่าละเลยไปเนี่ยมันจะทำให้ติดตัวไปแล้วการพัฒนาก็จะช้าลงฉะนั้นเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้ท่านนายกนวลพันธ์ล่ำซำให้ความสำคัญมากนะครับฉะนั้นในการปูพื้นฐานในเรื่องของเด็กนะฮะความแน่นในเรื่องของวิธีการเล่นต่างๆนะฮะเรื่องทั้งระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามรวมทั้งเทคนิคต่างๆนั้นเป็นส่วนที่นายกสมาคมให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญมากกำชับมาทางฝ่ายเทคนิคนะฮะให้ดูแลเป็นพิเศษเลยครับครับผมสำหรับอยากให้พี่ตุ๊กพูดถึงความร่วมมือของสมาคมกับฟีฟ่าฮะว่าข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเป็นการที่สมาคมได้รับการสนับสนุนจากฟีฟ่าถือว่าเป็นข้อดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าฟีฟ่านั้นเห็นความสำคัญของฟุตบอลในโลกใบนี้อยู่แล้วแล้วก็มีหน้าที่สนับสนุนแน่นอนส่งเสริมต่างๆนะครับแล้วโดยเฉพาะมาสนับสนุนให้กับกิจกรรมฟุตบอลภายในประเทศของเรานะครับซึ่งเราสมาคมเนี่ยก็มีความหวังว่าและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าฟีฟ่าคงจะสนับสนุนโครงการฟีฟ่าทาเลนต์ในไอดีในปีต่อไปนะฮะนโยบายของฟีฟ่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็พยายามที่จะเอามาเขาเรียกว่ามาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาต่างๆของเราให้ดีมากขึ้นนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าทุกท่านชื่นชอบคอนเทนต์ดีแบบนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ